สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอดมินภูมินะครับจากสบอกสตูดิโอวันนี้ฮะจะมาสอนการทำภาพแนวนี้ฮะคำหนึ่งนะฮะปุ่มไหนค้างวะเนี่ยอ๋อโอเคฮะเมื่อกี้มีปุ่มค้างโอเคฮะจะออกแนวประมาณเด็กหลงป่าฮะเป็นภาพแนววintage mirror นะฮะการสอนวันนี้จะครอบคลุมถึงทั้งการทำโทนสีแล้วก็การทำภาพภาพแนว mirror นะครับแนวกระจกโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าฮะแอดมินขอปิดไฟล์นี้ก่อนนะโอเคครับโอเคเริ่มมาก็เปิดไฟล์เข้า Photoshop กันนะฮะโอเคครับพอเปิดไฟล์เข้ามาก่อนอื่นแอดมินต้องคาลิเบชันก่อนครับแต่วันนี้แอดมินจะไม่คาลิเบชันนะแอดมินจะเป็น Adobe Standard เพียวๆไปเลยฮะเพราะว่าแอดมินก็ลองเล่นดูแล้วมันไม่คาลิเบชันจะสวยกว่าเพราะว่าโทนเหลืองๆเหลืองรองตรงนี้มันจะเฟี้ยวงอจริงๆโอเคมาดูกันดีกว่าทำไงต่อโอเคครับมาเข้าเรื่องการทำสีเลยนะฮะแล้วทำสีด้วยคำสั่งนี้ Selective Color โอเควันนี้จะเล็กกันหน้าดูฮะโอเคใครอันลบร้อยฮะสังเกตถ้าผมจะแดงขึ้นนะผมแดงขึ้นโอเคต่อมาเมจินดา36ครับ37ก็ได้ปากแดงใช่ไหมปากแดงหน้าแดง36โอเคต่อมาเยลโล่บวกร้อยฮะผิวจะเหลืองขึ้นโอเคครับแบ็คบวกร้อยต่อมานะฮะจะเริ่มออกแนววินเทจกันก็ตอนนี้แหละเยลโล่ฮะลบ100ฮะตาดานะแกนี่ก็วินเทจแล้วฮะโอเคมาแต่งกันให้เละต่อดีกว่าวันนี้วันเละฮะเมจินต้าบวก7ฮะแล้วต่อมาก็เยลโล่ฮะลบ100สวยละตามจริงถ้าตามแอดมินต่อมาเละแน่นอนนะเพื่อนๆหยุดที่ขั้นนี้ก็ได้ฮะตามจริงแต่ไถ่วินมาครับการประจนภัยยังมีต่อโอเคฮะคายันลบร้อยฮะต่อมากรีนนะไม่ใช่อากรีนในชาแนลกรีนคายันลบร้อยเมจินต้าบวกร้อยฮะเฮลโลบวกร้อยแบ็กบวกร้อยฮะตามจริงแค่นี้ก็เฟียวแล้วเป็นวินเทจแนวอมแดงฮะยิ่งแต่งยิ่งสวยจริงๆต่อมาไว้ฮะไว้ประมาณ23-24อะไรแบบนี้เมจินต้าก็2อ่ะไม่รู้จะปรับทำไมแต่ผมจดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพออริจินอลมันปรับอย่างนี้ก็ปรับตามนะโอเค0เพื่อนอาจจะดูเหมือนแอดมินทำครั้งแรกอ่ะแต่ตามจริงแอดมินทำหลายครั้งมากแล้วแอดมินก็จดค่าต่างๆไว้ฮะเพื่อมาลองทำให้เพื่อนๆดูเฟี้ยวเงาะจริงๆฮะทีนี้ Channel Natural ฮะ Client บวก12 13ไม่ได้เมจินต้าฮะบวก12เพื่อนอาจจะลองเล่นกับโทนดูก็ได้เลยปรับเล่นๆดูว่าเผื่อมีแบบไหนที่ชอบมากกว่าที่แอดมินทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะๆฮะมันสามารถประยุกต์ได้ตามจินตนาการของทุกคนอยู่แล้วฮะเรื่องแบบนี้ภาพบางภาพที่แอดมินบอกมองว่าสวยเพื่อนๆอาจจะมองว่าไม่สวยแต่เพื่อนที่เพื่อนๆบอกว่ามองไม่สวยแต่แอดมินอาจจะมองว่าสวยก็ได้ฮะเป็นเรื่องที่กีดกันกันไม่ได้ฮะเรื่องแบบนี้เซนซิทีฟมากโอเคฮะภาพจะออกแนวโทนม่วงขึ้นนิดหนึ่งโอเค13 -18 0นะฮะสำหรับ Channel Natural มา Black ฮะ Black -4 กับ -3 ที่ Yellow กับ Black -6 ก็ได้ ดึง -3 ยากไม่ดึงอ่ะโปรแกรมเนี่ยไม่ไหวเลยโอเคฮะต่อไป Mid ฮะต่อมาเราจะมาใช้คำสั่ง color balance นะครับที่ channel mid tone ที่เมื่อกี้พูด mid ก็คือ mid tone โอเคครับเราจะทำให้ภาพออกแนว hot process มากขึ้นนะครับ hot process ถ้าแอดมินจำไม่ผิดก็คือสี2สีมันข้ามกันมาดูกันดีกว่าว่าข้ามยังไงใครอันลบ29ฮะสังเกตนะครับว่ามันจะมีสีฟ้าข้ามมามากขึ้นโอเค 3S ก็ได้ไม่เป็นไรยับยับกันหยุ่นหยวนบวก11ฮะนี่ก็บวก33 31ก็ได้โอเคฮะเริ่มเละแล้วแอดมินบอกแล้วอย่าตามมาถึงขั้นนี้โอเคต่อมาGuardian Map ฮะทำไม่แน่ใจนะครับว่าสีของตรงนี้เป็นสีดำกับสีขาวโอเคแล้วเรื่องนี้ Guardian Map ถ้าภาพออกมาแนวอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ออกมาแนวอย่างนี้ก็
ก็โอเคก็กดไม่ต้องทำอะไรต่อเลยแต่ถ้ามันออกเป็นแนวคล้ายๆ negative อย่างนี้ก็กดเนี้ย reverse ก่อนมันเป็นภาพแนวคนก่อนโอเคเบนโหมด soft light ฮะนะอย่างอาร์ตหน้าดูจิกมากก็ลองสังเกตซูมเข้ามาโอเคโอเคครับมาต่อกันด้วยนี่ฮะเราจะมาทำให้มันดราม่ามากขึ้นด้วยทะเดินนี่ฮะรหัส03 03 03แล้วก็จัดการถมในเลเยอร์เลยฮะถมเลยซอฟไลท์ฮะจึมสัก45อะไรแถวนี้ก็ได้โอเคภาพมันดราม่ามากขึ้นแอดมินจะสัก30แล้วกันยังไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแอดมินจะช่วยกู้มันหายเละเองต่อไปเราจะทำให้ตัวตรงกีตาร์ตรงหัวกีตาร์เด่นขึ้นนะเพื่อนๆจะได้มีอะไรมองให้เรานำเลเยอร์ทั้งหมดมารวมเป็นเลเยอร์แล้วก็ไว้ข้างบนตรงนี้กันนะครับมันจะใช้คำสั่งนี้ฮะ shift control alternate e กดพร้อมกันโอเคเลือกฟิลเตอร์ฮะ renderเป็นแฟลร์มาไว้ตรงประมาณนี้นะฮะลำไม่ต้องใหญ่มากสักประมาณ103อะไรแถวนี้ฟังโอเคฮะแล้วเราจะมาลด opacity ลงนะเดี๋ยวจง 17% อะไรพวกนี้จะสังเกตว่าตรงแถวๆกีตาร์เลยตรงนี้จะเด่นขึ้นนะทีนี้พอกีตาร์เด่นแล้วเราอยากให้มันมีความฟุ้งๆรอบๆนางแบบหน่อยฮะแล้วกดนี่กันแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าแปลงเป็นสีขาวเลือกแปลงฮะแปลงหัวฟุ้งความใหญ่สักประมาณ 1,000 นะแล้วเราจะกดเมาส์นะครับคลิกทีเดียวนะฮะป้าบประมาณตรงนี้อาจจะตรงแขนนิดนึงโอเคตรงหัวอีกสักหน่อยเริ่มเละละโอเคเป็นโหมด normal เหมือนเดิมฮะโอเคสักประมาณนี้สังเกตความเปลี่ยนแปลงอ่ะโอเคทีนี้ภาพมันจะดำเละมากตอนนี้นะดำเละมากเพราะฉะนั้นเราจะกู้คืนโดยใช้คำสั่งเคิร์ฟนะแต่ว่าถ้าเราเคิร์ฟใช้คำสั่งเคิร์ฟด้านบนมันจะไม่ค่อยเฟี้ยวเงาะเท่าไหร่ฮะมันถ้าทำให้เฟี้ยวเงาะเราต้องมาเริ่มทำที่ต้นเหตุฮะเดี๋ยวแอดมินจะลบตรงนี้จ้ะเราต้องมาเริ่มที่เลเยอร์ด้านล่างนะฮะกดตรงเลเยอร์แบ็กกราวด์ฮะเลือกเคิร์ฟโอเคโอเคเราสังเกตเห็นหน้าใสขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเยี่ยมมากครับโอเคตอนนี้นะฮะกดเลเวลฮะแอดมินจะใส่คำสั่งเลเวลนิดหนึ่งให้มันดูดราม่านิดหนึ่งตรงนี้เพิ่มแบ็คนะแบ็คมันดาร์กนิดหนึ่งโอเคเอาพุทเลเวลฮะทำให้มันสว่างสังเกตได้วิธีการเพิ่มความสว่างใน Photoshop จะมีหลายวิธีมากครับทั้งนี้brightness level curve exposure เยอะมากฮะแล้วก็ใน camera raw ก่อนเข้ามานี้อีกแล้วก็แต่ละวิธีจะไม่เหมือนกันเลยฮะทั้งการดึง curve แล้วก็อะไรแอดมินอยากให้เพื่อนๆลองกันได้เยอะฮะแต่ละวิธีไม่เหมือนกันจริงๆโอเคอย่างเฟี้ยวฮะแล้วก็การดึง curve ที่ด้านล่างการดึง curve ที่ด้านบนการเพิ่มความสว่างที่ด้านล่างความสว่างที่ด้านบนก็ไม่เหมือนกันอีกฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มด้านบนอีกนิดหนึ่งนะฮะดึงตรงเนี้ยชาโดว์ขึ้นนิดหนึ่งโอเคอันนี้ก็สวยละดูภาพ before กันหน่อยไหมฮะหลังจากการแต่งเละๆเราก็ได้ภาพนี้มาฮะโอ้อย่างอาร์ตนะเนี่ยแอดมินว่าสมมติถ้านางแบบเขามีสร้อยคอตรงประมาณนี้มันจะเฟี้ยวเงาะมากจริงๆโอเคฮะต่อไปเพิ่มความแนวคอสโปรเซสนิดหนึ่งนะฮะโดยใช้เนี่ยกดที่เลเยอร์นี้โอเคแล้วก็กดนี้ฮะนี่ solid color 00061 898 กับ 8โอเคฮะแล้วก็เลือกเป็นโหมดที่ exclusionสังเกตนะฮะภาพจะออกแนวนุ่นนวลเป็นโทนนุ่นนวลสีเหลืองๆแบบเหลืองๆซีดๆวินเทจอะอาร์ตแบบนี้แหละโอเคดึงเคิร์ฟส่วนถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันสว่างไปก็สามารถปรับลดได้ฮะเคิร์ฟนี้
คแอดมินจะชอบมืดๆหน่อยมันจะสักประมาณนี้ก็พอโอเคฮะต่อมาฮะหนึ่งนะcalculation เราจะมาทำให้พวกฟ้าๆอะไรแถวนี้มันเด่นๆขึ้นหน่อยฮะนี่ hue and saturation นะโอเคพวกฟ้าจะอยู่ที่ client client บวกเพิ่มนะสักประมาณนี้ให้สีไม่เละก็สักเนี่ยถ้ามันเยอะเกินจะเริ่มเละเราแค่เฟียวๆก็พอสักดูไม่เละเกินไปแต่ว่าให้มันได้สว่างมากที่สุดนะบลูก็สังเกตนะบลูจะกับภาพส่วนใหญ่ทนในภาพนี้จะออกเป็นบลูเพราะฉะนั้นเราจะปรับให้ตั้งแบบเฟียวขึ้นนิดหนึ่งสักฮิวบวก11กับแซดไม่ต้องบวกอะโอเคแค่นี้ก็เฟียวแล้วเดี๋ยวแอดมินขอลองอะไรเหมือนกันนะภาพต้นฉบับไม่มีอันนี้นะฮะเพื่อนจะลองดูหรือไม่ก็ได้แอดมินอยากลองทำให้สีมันสดหน่อยประมาณนี้แล้วกันเพื่อนชอบก็ทำตามขั้นนี้ได้นะฮะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรโอเคทีนี้จะมาทำแนวมิเรอร์กันนะฮะยังมืดไปไว้ครับหนึ่งนะความสว่างเคลื่อนนี่สิครับเรียกว่าพอดีช่างลงตัวจริงๆอ่ะเกิดมันก็ครั้นเลยไม่ใช่ new แล้วเราก็มาเลือกไฟล์ที่ทำนะจะชื่อว่า dsc2441จะอยู่นี่แล้วเราจะมาเพิ่มwidth นะฮะด้านกว้างจะมาคูณ2ฮะ128คูณ2เป็น256 5.6 โอเคครับเราจะรวมเลเยอร์ทั้งหมดไว้ด้านบนนะครับกดคำสั่งนี้มันเดิน control alt shift e รอแป๊บหนึ่งฮะถ้า Photoshop ยิ่งเลเยอร์เยอะมันจะยิ่งทำงานช้าลงฮะโอเคล่างมือภาพมาไว้ขอบซ้ายนะฮะ Photoshop จะจัดระเบียบให้มันชิดเองไม่ต้องห่วงถ้าเราหัววางไม่ชิดขอบโอเคดึงอีกภาพมาไว้ตรงนี้ฮะแล้วทีนี้ก็กด control t ปุ่ม t tiger โอเค flip horizontalเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าโอ้งดงามมากเลยอย่างกับเด็กหลงป่าวันนี้เป็นแม่สาวนักดนตรีผู้ตามล่าหาความฝันเดี๋ยวเราใส่เขียนนิดหนึ่งมาเซอร์คูล่าเป็นฟอนต์ที่อัมมินชอบใช้ฮะตามล่าหาความมันมีกดแคปล็อกค้างไว้ขอใหม่ตามล่าหาความฝันล่าหาความฝันยัดโดอย่างเฟี้ยวเลยอย่างเฟี้ยวเลยเพิ่มฟอนต์ให้ใหญ่ให้เด่นกลัวมองไม่เห็นขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมมาจนจบนะแอดมินรู้ว่าแอดมินภาคเพี้ยนหน่อยแต่เพื่อความสนุกที่เพื่อนๆจะไม่หลับกันฮะโอเคครับหวังว่าการสอน Photoshop วันนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมกันถ้าชอบก็ฝากไปกดไลค์แฟนเพจแอดมินด้วยนะอยู่ข้างล่างส่วนภาพที่ดาวน์โหลดอะไรก็อยู่ข้างล่างใน description หมดเลยฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้ว